นายเทวันลิปตาพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการลงนามความร่วมมือการสื่อสารเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมประชาสัมพันธ์โดยพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กับนายภัยทูลบุญอารักษ์ประธานชมรมอาสาสมาัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอมภาคประชาชนที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อ ผนึกกำลังกับอสมให้ช่วยกันสกัดกั้นข่าวปลอมข่าวลวงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งการลงนามสร้างเครือข่ายภาคประชาชนครั้งนี้นะคะเป็นเวทีที่3ที่จัดขึ้นในภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมามีอสมจากภาคอีสานเข้าร่วมประมาณ300คนส่วนสองครั้งที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือเวทีกลางจังหวัด จับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวทีภาคเหนือจับที่จังหวัดพิษณุโลกโดยจะมีการอบรมสัมมานาเพื่อสร้างการรับรู้และ รู้เท่าทันเรื่องข่าวปลอมจากนั้นจะมีการสร้างกลุ่มลายเพื่อให้อสอมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนค่ะก็ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนะคะที่จะมาช่วยกันสกัดกั้นข่าวปลอมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแค่คลิกโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปแป๊บหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้เลยใช่ค่ะหลายประเทศก็เลยมีกฎหมายเข้ามาควบคุม,มการที่จะดูแลเรื่องของการ เผยแพร่ขา่าวปลอมแบบนี้นะคะเพราะว่าสร้างผลกระทบต่อสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะ